็เดี๋ยวนี้จะไปรีวิวรถน้องตามคำขอว่างหัวใจว่างหรือเปล่าเนี่ยบอกข้างๆก็ว่างอุ้ยนักแข่งเป็นนักแข่งไหมเอาแข่งอยู่หรอชนะตลอดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่งไปกี่บาทหกแสนหกแสนแต่งซีรุ่นได้อีกคันนึงอ่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะวันนี้หลายๆคนคงไม่ได้เห็นคันนี้มานานใช่ไหมยังอยู่นะครับทุกคนอยากย้อนรอยนึงซื้อสดให้ทีมงานนะครับคันนี้คันนี้นะทุกคนก็เป็น Civic SE นะทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้ตัว Minor ก็เปิดตัวกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนกระจังหน้านะครับคันนี้ก็สำหรับแต่ง AZ4 Original นะครับจ่ายตังค์ทุกบาททุกสตางค์บอกเลยว่าถูกใจมากเดี๋ยวขึ้นรถไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยในรถดีกว่าก็สาเหตุที่วันนี้เอา Civic มานะครับแต่งซิ่งเด็กญี่ปุ่นวันนี้ก็คือผมเนี่ยจะไปหาสาวอีกแล้วจริงๆไม่รู้ว่าผมจะหาเพราะอ้างอะไรถ่ายกับน้องเขาทุกคนก็เลยเอ้ยเห็นน้องเขาบอกว่าน้องเขามีรถแต่งชอบขับรถก็เดี๋ยวนี้จะไปรีวิวรถน้องตามคำขอนะครับได้ข่าวว่าน้องเนี่ยขับแจ๊สนะครับก็คือน้องเฟียน้องคนนี้น้องคนนี้แหละคือทุกคนเนี่ยจะบอกว่าลงคลิปไปใน YouTube มาคลิปแรก 200,000 ใช่มั้ยคลิปที่2ประมาณ 6-70,000 คลิปนี้ไม่รู้คันนี้ก็เลยเอา Civic ตัวแรงเดี๋ยวไปประชันกับน้องก็เลยแล้วกันอาจจะมี2 EP ก็รอดูแล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก่อนชมคลิปถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยเอ้ยลืมบอกสำหรับ FC น้องไอซ์สื่อบอกทำไมช่วงนี้ไม่หายไอซ์สื่อเลยไอซ์สื่ออยู่ต่างประเทศนะทุกคนเดี๋ยวรอน้องไอซ์สื่อกลับมาเดี๋ยวเราก็ลุยต่อกันเหมือนเดิมสำหรับคอนเทนต์ที่เรายังไม่ได้ถ่ายกันไว้บอกเลยว่าหวานๆจุ๊บโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางไปหาน้องเฟียนะครับแถวรามินทราเนาะไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็น้องก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรารอมาประมาณ25ชั่วโมง Tesla Model X ไอ้เหี้ยเพิ่งเคยเห็นตัวเปิดปีกนกเนี่ยโอเคครับทุกคนไปตอนนี้น้องเฟียก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าน้องขับรถอะไรมาได้ข่าวน้องบอกว่าเพิ่งไปติดสติ๊กเกอร์รถมาใหม่ด้วยนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้ออกไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวทุกคนไปเดี๋ยวไปดูรถน้องเขาดีกว่านี่ถึงแล้วเรียบร้อยโอเคทุกคนตามมานี่สวัสดีครับเฟียเว้ยรถเท่จังเลยอ่ะอันนี้น้องจะส่งแบบอะไรมาให้พี่หรอไม่มีที่ถ่ายแล้วอ่ะอันนี้ถ่ายได้ใช่ตรงเนี้ยถ่ายได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอน้องลงมาจากรถก่อนละกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่รถน้องเสียแล้วได้ข่าวเพิ่งไปติดสติ๊กเกอร์มาหรอใช่ใช่อันนี้แล้วก็น้องเพิ่งไปติดสติ๊กเกอร์มาใหม่นะครับบอกเลยว่าอันนี้เราแต่งเองหรือว่าอะไรอ่ะหนูให้รุ่นพี่ช่วยแต่งเพราะหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่อ๋อหรอโอเคทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวพามาดูรถพี่ก่อนวันนี้รถพี่เท่ไหมวันนี้ตอนแรกปกติเห็นพี่ขับเป็นใช่ไหมล่ะตอนนี้ไม่เอาเบนซ์มาเพราะว่ารู้ไว้ว่าจะมาหาตัวแรงก็เลยเอาตัวแรงมาขี่นะเป็นไงพี่แต่งแบบคลีนคลีนเท่ไหมมาจากที่ดูเรียบๆแต่ว่าดูแบบนี่ฮะดูมาดูข้างหน้าหน่อยดูนี่เบรกที่หกพอดAP ปลดป่ะใช่ๆนี่แล้วก็ข้างหน้าจะมาขิงแค่นี้แหละนี่ข้างหน้าแต่หนูเคยแบบได้ยินมาว่าเขาบอกว่าถ้าจะดูคนแต่งรถนี่ต้องดูที่เบรกก่อนใช่ใช่ถ้าจะแบบคนรักแบบความแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยคือเบรกแล้วก็แบบอาจจะแต่งเต็มนิดนึงเบรก AP 6พอร์ตจาน45มิลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขิงเท่าไหร่นะไม่ได้ขิงคันนี้ก็241ม้าไปเดี๋ยวไปดูรถน้องเขาดีกว่าขิงนิดหน่อยถึงปานกลางอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำหน้ารถเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูรถแล้วกันว่ารถของน้องเนี่ยแต่งอะไรมาบ้างเข้าๆเลยแบบว่าคลิปนี้อาจจะแบบสั้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเราจะมีถ้าทันเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปขับให้ทุกคนดูอ่ะมีอะไรเดี๋ยวไล่ไปเลยดีกว่าไล่ ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวน้องเฟียเล่าเลยน้องเฟียหน้ามัธยมมางั้นหนูพูดตามที่หนูไอ้นี่พูดเลยแล้วหนูก็ชี้พี่อ่ะอันนี้นะคะเป็น Jazz S Class นะคะเครื่อง L15A เป็นไส้เดิมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้เอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเครื่องไม่เดิมเหรอหนูซื้อมือสองมาเอาซื้อมือสองมาเขาก็แบบพอมีแต่งมาบ้างเครื่องของอะไรนะเป็นตอนนี้เป็นเครื่องของอะไร L15A แรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่135ถึง138ที่พื้นไม่ได้จดเอาง่ายๆคือม้าประมาณ138ใช่นี่พูดเรียกได้ว่าจีจานนะเพราะรถมันเป็นไม่ได้รถใหญ่เนาะแล้วเวลาม้ามันเยอะเนี่ยแรงมันจะปุ๊บปั๊บมากเปิดดูได้ไหม
มันเปิดยังไงอ่ะก็ไม่รู้อะไรอ่ะขับอย่างเดียวมันต้องดึงนั่นเลยมันต้องเปิดตรงนี้คือวิถีรถแต่งไงเขาไม่ต้องกดปงกดเปิดนะทุกคนนี่เขาแกะสลักปุ๊บแกะสลักปุ๊บออกได้เลยไหนอ่ะอ๋อมาล็อกสองชั้นหนูคือหนูขับอย่างเดียวอ่ะโชว์เครื่องก่อนนี่ครับทุกคนอันนี้เราเครื่องอะไรนะ L15A อันนี้คือจูนมาไหมจูนค่ะจูนแล้วก็นี่เปลี่ยนตัวกองด้วยกองตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะแบบว่าเสียงดูดมันก็จะแบบวืดๆหน่อยไหมเวลาเหยียบอะไรอย่างเนาะมีเทอร์โบไหมคันเนี้ยมีแพลนจะทำอยู่แต่เดิมๆมันครบแล้วแต่ว่าซื้อของมาครบแล้วแต่ว่าแค่เอารถไปไว้ที่ร้านแต่ว่ายังไม่มีเวลาอ๋อคือตัวนี้เดิมๆมันเป็นเครื่องไม่มีเทอร์โบเนาะแล้วก็น้องบอกว่าเดี๋ยวมีแพลนจะไปใส่เทอร์โบเทสเคแจ๊สเทอร์โบครับน้องๆก็จะมีเสียงโบปิ้วปิ้วปิ้วหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นกองแบบนี้แล้วทุกคนอันนี้รู้ไหมเนี่ยข้อห้ามมันคืออะไรอย่าลุยน้ำแล้วกันถ้าลุยน้ำนี่ก็คือแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยนะครับเดี๋ยวปิดน้องก่อนถ้าขับอยู่แล้วฝากระโปรงเปิดไม่ต้องโทษพี่นะนี่ใส่แน่นแล้วนะเป็นพยาธิด้วยฝากระโปรงเป็นคาร์บอนใช่แล้วมีอะไรอีกครับแคม BL5 ค่ะแคมจะเป็น BL15 กระเดื่อง GE กระเดื่อง GE ใช่เท่อันนี้ปกติชอบรถอยู่แล้วป่ะเนี่ยก็ชอบแต่ว่าตอนแรกขับรถบ้านๆเหมือนกันขับอะไรครับขับอะไรมาก่อนยาริสค่ะยาริสแต่งมั้ยไม่แต่งอันนี้เราน้องเลยซื้อเองใช่ค่ะอุ๊ยน้องหาตังค์เก่งทำงานอะไรอ่ะขับที่ไหนดิที่ขายเมล่า30มันไม่ได้ช้าพูดได้หรอแปลว่าอะไรก็สมัครสมาชิก IG ไงอ๋อโอเคอย่างสมัครไม่สมัครกับน้องได้ละครับแล้วก็มีลิ้นที่ผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างเนาะแต่ลิ้นอะไรนะลิ้น R18แล้วลิ้นล่างนี่ R อะไรเขาเนี่ยมาดูดิ อันนี้คือหลังจากที่เจอน้องขับวันนั้นก็ไม่น่าสงสัยนะว่าทำไมมันถึงมีรอยและอารยธรรมตรงนี้นะอันนี้มันไม่มีของไม่มีห้อก็คืองานไฟเบอร์เคลื่อนปกติแล้วมาด้านซ้ายซีด้านซ้ายมีอะไรโอ้ยล้อมาก่อนเลยนี่ล้อของอะไรครับเนี่ยเดนมอนค่ะเดนมอนอีโวขับ15Evo ขับ15ยางรัดยาง195ครับแก้มตัวนี้จะเป็น50นะครับทุกคนนี่เบรกยังว่างนะครับอ่ะสปอนเผื่อสปอนดูอยู่สปอนร้านแต่งใครที่อยากให้น้องไปแต่งรถให้เนี่ยบอกเลย TikTok น้องเขาดังนะแล้วก็เบรกยังว่างเบรกยังว่างหัวใจว่างหรือเปล่าเนี่ยบอกข้างๆก็ว่างอุ๊ยปกติบอกข้างจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ด้านนี้ผู้หญิงขับรถให้นะครับผู้ชายคนไหนชอบผู้หญิงขับรถจีบเปิดใจมั้ยเปิดใจโอเคครับพี่ก็ชอบผู้หญิงขับรถกันครับอ่ะมาด้านนี้ดีกว่านี่มีครอบกระจกด้วยอันนี้ของอะไรรู้ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นแบรนด์ทั่วไปเลยทั่วไปมีอะไรแนะนำอีกก็ไม่มีอันนี้สติกเกอร์ของอะไรอ่ะบัดดี้ขับค่ะอ๋อบัดดี้ขับเนาะใช่นี่แล้วก็ข้างหลังท่อนี่แล้วก็มาดูแล้วก็มาดูข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกเราเหรอหรือว่าอะไรคืออันนี้มันเป็นของแบบเขาเป็นขับแจ๊สเหมือนกันแต่ว่าเขาทำเกมไฟเอ็มอ๋อเหรอเราเล่นไฟเอ็มปะเนี่ยไม่เล่นอ๋อพี่นึกว่าจะเล่นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเนาะใช่แล้วอันนี้คือใครจะแปะอะไรก็มาแปะได้เลยเดี๋ยวแปะโมโตพาซ่าได้ไหมเนี่ยจะเป็นรถขายสติ๊กเกอร์เฮ้ยถามหน่อยเราแต่งกันเหมือนนักแข่งเลยเป็นนักแข่งปะเนี่ยเขาแข่งอยู่หรอไม่ได้แข่งแบบเป็นไอเนี่ยแต่ว่าแข่งตามที่มันแบบอ๋อเปิดสนามให้แดกกันใช่อ๋อเป็นไงบ้างวิ่งได้อยู่แข่งอะไรรุ่นอะไรปะเนี่ยคัสเดียวกันหรือว่าเหมือนกันค่ะเขาเหมือนกันชนะบ้างไหมชนะตลอดโคตรจัดเอามาดูข้างหลังกันดีกว่าครับทุกคนนี่ข้างหลังก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นรอยคาร์บอนลายใหม่นะตัวนี้กำลังฮิตใช่ไหมกำลังฮิตนะครับทุกคนลายนี้ลายชนนิดหน่อยลายแอปสแต็กเขาเรียกว่าลายแอปสแต็กท่อของอะไรครับเนี่ยอันนี้มันเป็นท่อใหม่ที่หนูเพิ่งเปลี่ยนท่อใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนแต่ว่าท่อเก่านี้จะเป็น BRD เนาะอันนี้คืออะไรอ่ะห้อยหรือโชว์ไปงั้นแหละโชว์ไปงั้นเผื่อใครอยากจะมาห้อยถุงกงถุงแกงแบบที่บ้านไม่อยากกินทุเรียนถุงเรียนก็ได้นี่ก็มาห้อยตรงนี้ได้นี่อันนี้ซื้อมาหลายแสนอันไหนแสนสองนี่ครับทุกคนมาเดี๋ยวให้ไปดูอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเป็นแสนเลยเหรอโอ้ยทุกคนดูสิอันนี้เราแต่งเก็บเงินแต่งเองหมดเลยเหรอใช่ค่ะมีสปอนเซอร์ด้วยเอามีสปอนเซอร์ด้วยใช่อย่างสติกเกอร์ก็สปอนเซอร์แล้วถ้าสมมติว่าคนแต่งรถดูอยู่ตอนนี้แล้วแบบอยากจะสปอนเซอร์นี่เข้าได้ไหมครับเข้าได้ค่ะอยากแต่งเพิ่มเยอะเลยเนาะเยอะเลยค่ะAct like you know how this goes.
ะเดี๋ยวถามก่อนแล้วกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่งไปกี่บาทประมาณหลักแสนค่ะหลักแสน2แสน6แสน6แสนเวอร์จริงแล้วรถป้ายแดงนี่เท่าไหร่เนี่ยรถมันก็ประมาณ 5-6 แสนป่ะใช่แต่ว่าแต่งซีรถได้อีกคันนึงอ่ะใช่อุ๊ยอันนี้น้องหาตังค์เองด้วยนะเพราะมันมีสปอนเซอร์เราก็เลยได้จ่ายประมาณครึ่งนึงด้วยอ๋อมีสปอนเซอร์ด้วยถ้าราคาเต็มก็ประมาณอันนี้เราก็แต่งพวกมีพี่ๆในกลุ่มเพื่อนแนะนำใช่ไหมแต่งเองทุกอย่างตัวนี้จะบอกว่าก็มีหลายๆอย่างที่น้องอยากจะแต่งเพิ่มอย่างเช่นมีเทอร์โบซื้อเทอร์โบมาแล้วใช่ค่ะเหลือเอาไปทำเหลือเอาไปทำแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็จะมีเบรกยังล้นอยู่สปอนเซอร์ว่าไงเข้าได้นะครับน้องยังว่างอยู่เอ้ยไม่ใช่สปอนเซอร์มาถึงล้อน้องยังว่างอยู่หัวใจก็ดูก็ว่างกว้างเหมือนกันตายละช่วงนี้คนชอบเนี่ยชอบแบบในช่องพี่ก็ปลื้มหลายๆคนแบบว่าอุ้ยน้องเฟียเอามาออกอีกอันนี้ก็จัดให้แต่คลิปหน้าเดี๋ยวพี่ขอหาคอนเทนต์ก่อนว่ามีอะไรที่จะถ่ายด้วยกันได้บ้างตรงๆก็คืออยากมาถ่ายนั่นแหละแต่ไม่รู้จะถ่ายอะไรเฟียทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปขับกันไหมใช่อยากรู้เหมือนกันว่า3ซิ่งมันจะซิ่งขนาดไหนคันนี้แต่งไป6แสนเกินเรื่องมากโอเคทุกคนไปงั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดุมให้กันดูทางกันนี้ให้กันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไปกดติดตามน้องเฟียด้วยนะครับไปเดี๋ยวตอนนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ